ข่าวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูผลไม้อร่อยอร่อยในช่วงนี้กันดีกว่านะคะจะพูดถึงผลไม้รายการอื่นไม่ได้นอกเหนือจากมะยงชิดค่ะเมื่อพูดถึงมะยงชิดนะคะในภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะจังหวัดที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆเลยคงจะหนีไม่พ้นจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูผลผลิตมะยงชิดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันดีกว่าว่าเพียงพอต่อผู้บริโภคอย่างเราหรือเปล่าทางด้านของเจ้าสวนเจ้าของสวนมะยงชิดแสนลานะคะคุณกระวินทูบเงินค่ะเป็นเกษตรกรที่ตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรผู้สื่อข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะลงพื้นที่ไปชมบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะยงชิดอันนี้เป็นรุ่นแรกของต้นนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งปีนี้มะยงชิดออกผลมากกว่าปีที่ผ่านมาซะอีกมะยงชิดที่สวนนี้คุณผู้ชมค่ะขนาดของเขาเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะ1กิโลกรัมนะคะก็จะมีประมาณ10ถึง12ผลโดยเฉลี่ย1ลูกเนี่ยน้ำหนักเกือบ1ขีดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะราคากันบ้างดีกว่าราคาหน้าสวนอยู่ที่250บาทโดยทุกเช้าจะมีพ่อค้านะคะมารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยนะคะและตอนนี้คุณลุงเขาไม่ได้ขายหน้าสวนอย่างเดียวปรับเปลี่ยนค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะขายออนไลน์และคุณลุงบอกว่าเปิดขายออนไลน์นะยอดสั่งจองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกขณะนี้นะคะมียอดขายออนไลน์มากกว่า100กิโลแล้วล่ะค่ะใช่แล้วนะคะเจ้าของสวนยังบอกเคล็ดลับค่ะของการดูแลมะยงชิดที่มีผลใหญ่แล้วก็ดกค่ะบอกว่าเรื่องของอุณหภูมิเป็นปัจจัยนึงที่มีอิทธิพลต่อการแทงช่อดอกติดผลถ้าอุณหภูมิต่ำแล้วก็มีช่วงระยะเวลานานพอสมควรจะทำให้มะยงชิดออกดอกแล้วก็ติดผลได้ดีเลยนะคะและหลังจากการติดผลแล้วทางสวนเขาก็จะใช้แสงจากหลอดไฟไปกระตุ้นค่ะให้ต้นเขาได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นก็ทำให้มะยงชิดเนี่ยแก่หรือว่าสุกเร็วกับปกตินอกจากทางสวนแล้วนะคะยังมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายด้วยนะคะในราคาต้นละ150บาทใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook ค่ะแสนล้านเมืองพิจิตรหรือว่าสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0804966291 0804966291ดูสิคะยังกับไข่ไก่ทองคำเลยทีเดียวเนาะคือลูกสวยมากและเมื่อสักครู่ที่ฉันแอบเห็นนะคะคุณลุงเขาจะห้อยขวดน้ำดื่มขวดเล็กๆคุณผู้ชมเขาจะมีคำถามว่าคุณลุงเขาห้อยไว้ทำไมคะพิธีกรคะเขาห้อยเอาไว้ดักแมลงคุณผู้ชมเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่แบบแก่สุกจัดสุกแบบนี้เขาจะมีทั้งเพลียแล้วก็แมลงวีมารบกวนนะคะถ้าปล่อยให้สองชนิดเนี่ยรบกวนต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็จะนำพาโรคมาคุณลุงเขาเลยนำขวดน้ำเล็กๆนี่แหละเวลาเจ้าแมลงวีเวลาเพลียเขาบินมาเขาก็จะตกอยู่ในขวดนะคะจะได้ไม่มารบกวนผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยค่ะภูมิปัญญาสร้างรายได้นะคะวิธีไหนก็ตามนะคะเอามาเผยแพร่กันแบบนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกันและกันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆกับสวนมะยงชิดก็ยังขายออนไลน์อีกแล้วเห็นไหมดูสิยอดสั่งจองเนี่ย100กิโลไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสนใจก็ไปซื้อหน้าสวนได้นะคะ1กิโลกรัมหน้าสวนอยู่ที่250บาทนี่เป็นราคาส่งนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ1กิโลกรัมจะอยู่ที่ประมาณ320ถึง370บาทเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆน่าจะเป็นกำลังใจได้กับ2ข่าวภาคการเกษตรที่เราให้ติดตามรับชมกันนะคะ